สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนช่วงนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะสิ้นปี2018แล้วแต่ทว่าการค้นพบก็ยังคงมีกันมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนปัจจุบันข่าวสารนานาชีวินนั้นแทบจะถูกเผยแพร่ทุก 1-2 สัปดาห์เลยทีเดียวทำให้ในแต่ละปีมีข่าวสารนานาชีวินอยู่เต็มไปหมดซึ่งวันนี้ผมจะรวบรวมข่าวสารการค้นพบใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับถึง15การค้นพบเกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรพ์มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับอันดับที่15เทโรซอร์ทะเลทรายซิเลสทิเวนตัสฮานเซนิเทโรซอร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมๆกับไดโนเสาร์มาตั้งแต่ยุคไทรแอสซิกตอนปลายนะครับหรือประมาณ215ล้านปีที่แล้วแล้วมันก็อยู่จนถึงยุคครีเทเชียส66ล้านปีก่อนแต่อย่างไรก็ตามเทโรซอร์จากยุคไทรแอสซิกถูกค้นพบน้อยมากแต่ก็เป็นข่าวดีครับเมื่อล่าสุดนี้นักบรรพชีวินวิทยาได้เปิดเผยการค้นพบเทโรซอร์จากยุคไทรแอสซิกตอนปลายซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่มีชื่อว่าซิเลสทิเวนตัสจากการศึกษาพบว่าเทโรซอร์สายพันธุ์ใหม่นี้มีความกว้างของปีกเมื่อกางออกมากถึง 1.5 เมตรนะครับซากดึกดำบรรพ์ของเทโรซอร์สายพันธุ์ใหม่นี้ถูกค้นพบจากชั้นหินตะกอนที่มีการสะสมตัวแบบทะเลทรายนะครับในบริเวณทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือการค้นพบครั้งนี้ได้บ่งบอกถึงการกระจายตัวของเทโรซอร์ที่ประสบความสำเร็จโดยสามารถวิวัฒนาการมาอาศัยอยู่ได้แม้กระทั่งในทะเลทรายแห้งแล้งแห่งยุคไทรแอสซิกครับอันดับที่14แรงลอยตัวของสไปโนซอรัสเมื่อปี2014ที่ผ่านมานิซาอิบราฮิมได้ตีพิมพ์ผลวิจัยที่เสนอให้สไปโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์เทอราพอดชนิดแรกที่สามารถอาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ำได้แบบเดียวกันกับจระเข้แต่ทว่าเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดนัลด์เฮนเดอร์สันได้เปิดเผยผลวิจัยที่ว่าสไปโนซอรัสอาจไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ำมากนักแบบที่เคยเชื่อกันซะทีเดียวครับเฮนเดอร์สันได้ใช้หลักฟิสิกส์ในการพิสูจน์โดยเขาได้สร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถจำลองสัตว์ชนิดต่างๆในน้ำจืดเมื่อลองนำสไปโนซอรัสไปลอยผลที่ได้นั้นขัดกับข้อมูลในเปเปอร์วิจัยของอิบราฮิมนะครับที่กล่าวว่าจุดซุ้นถ่วงของสไปโนซอรัสเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าอกทำให้มันต้องเดิน4ขาแต่เฮนเดอร์สันได้พิสูจน์แล้วว่าในความเป็นจริงสไปโนซอรัสก็มีจุดซุ้นถ่วงอยู่ใกล้กับขาหลังเหมือนกับไดโนเสาร์เทอราพอดส่วนใหญ่เช่นกันซึ่งอาจทำให้มันยังคงสามารถยกตัวขึ้นยืนด้วย2ขาหลังรวมไปถึงเดินและใช้ชีวิตบนบกได้อีกด้วยจากการที่สไปโนซอรัสมีจุดซุ้นถ่วงอยู่เหนือขาหลังเนี่ยทำให้มันสามารถเดินด้วย2ขาหลังบนบกได้และการมีความไม่สมดุลต่างๆทางกายภาพทำให้สไปโนซอรัสไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตแบบเซมิอควาติกอย่างเต็มรูปแบบในน้ำรวมทั้งโครงกระดูกของสไปโนซอรัสที่อิบราฮิมอ้างอิงมาเนี่ยมีที่มาจากการนำชิ้นส่วนของสไปโนซอรัสจากหลายๆที่ต่างขนาดและต่างวัยมาประกอบด้วยกันการจำลองครั้งนี้อาจจะดูไม่ค่อยสมบูรณ์เพียงพอในการตั้งสมมติฐานต่างๆครับอย่างไรก็ตามจากกระดูกที่มีความหนาแน่นสูงกะโหลกที่ยาวคล้ายจระเข้และฟันรูปกรวยก็ยังคงเป็นหลักฐานที่หนักแน่นว่าสไปโนซอรัสนั้นยังคงต้องอาศัยและหากินอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพียงแต่เป็นน้ำตื้นไม่ใช่น้ำลึกอย่างที่เคยเชื่อกันนั่นเองครับอันดับที่13ของขวัญคริสต์มาสจากไทรเซราทอปส์เมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่นักบรรพชีวินวิทยาอลันแมคโดนัลด์ได้นำชิ้นส่วนฟริลหรือแผงคอของไทรเซราทอปส์อันเก่าที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แคนาดามาตั้งแต่ปี1929มากรอเพื่อสกัดหินออกหลังจากที่สกัดออกไปได้บางส่วนอลันก็ต้องพบกับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาต้องวางเครื่องกรอลงชิ้นส่วนกระดูกรูปสามเหลี่ยมชิ้นหนึ่งหลุดออกมาจากแผ่นกระดูกชิ้นใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะแสดงร่องรอยของผิวหนังไว้ซะด้วยชิ้นส่วนกระดูกฟริลชิ้นนี้ได้แสดงร่องรอยของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อบางๆมากมายทำให้อลันได้แนวคิดที่ว่าแผงฟริลของไทรเซอร์ท็อปส์อาจจะมีชั้นเคราตินและผิวหนังที่ปกป้องส่วนกระดูกที่หนามากๆหนาซะจนหลอดเลือดต้องมาไหลเวียนอยู่บริเวณผิวหนังชั้นนอกเลยทีเดียวสำหรับอลันนี่คือของขวัญคริสต์มาสชิ้นพิเศษที่สุดของเขาหลังจากนี้เขาต้องตั้งใจกรอฟอสซิลอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพราะเขาหวังว่าจะพบร่องรอยของหลอดเลือดนี้อีกเป็นแนวยาวตลอดแผงฟริลซึ่งอาจใช้เวลาถึง2ปีเพื่อสกัดเศษหินออกจนหมดแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผิวหนังบริเวณฟริลของไทรเซราทอปส์ได้ถูกเปิดเผยในรอบศตวรรษเลยทีเดียวครับอันดับที่12ลาวซูคัสล่าสุดนี้ทีมนักบรรพชีววิทยาฝรั่งเศสได้ค้นพบฟอสซิลหัวกะโหลกที่สมบูรณ์นะครับของสัตว์ตระกูลโครนิโอซูเคียนหรือว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานสี่ขาคล้ายจระเข้ในบริเวณหลวงพระบางประเทศลาวซึ่งมีอายุราวๆ250ล้านปีซึ่งตามปกติแล้วพวกโครนิโอซูเคียนจ
จะถูกพบบริเวณเอเชียตะวันออกโดยฟอสซิลชนิดใหม่นี้ถูกตั้งชื่อว่าลาวซูคัสนากาซึ่งชื่อสกุลลาวซูคัสมีความหมายว่าจระเข้จากลาวและนากาก็หมายถึงพญานาคจากผลวิเคราะห์จากเครื่อง CT สแกนพบว่าลักษณะหลายประการของหัวกะโหลกนี้เหมาะกับการปรับตัวเพื่ออยู่อาศัยในน้ำจืดแต่ก็สามารถอาศัยอยู่บนบกได้เช่นกันการค้นพบครั้งนี้ได้ช่วยเป็นเครื่องตอกย้ำทฤษฎีที่ว่าแผ่นดินเอเชียตะวันออกและอินโดจีนเคยเชื่อมต่อกันมาตั้งแต่เมื่อ250ล้านปีก่อนแล้วอันดับที่11ชัยหงพิพิธภัณฑ์บรรพชีวินวิทยาเลียวหนิงได้รับฟอสซิลชุดหนึ่งมาตรวจสอบปรากฏว่าเมื่อวิจัยโดยละเอียดนักบรรพชีวินวิทยาพบว่าไดโนเสาร์ตัวนี้มีงอนขนาดใหญ่และมีขนสีรุ้งสวยงามจับตาพวกเขาจึงตั้งชื่อเหมือนว่าชัยหงจื้อจือเนื่องจากฟอสซิลนี้มีความสมบูรณ์มากนักบรรพชีวินจึงสามารถศึกษาส่วนประกอบของร่องรอยประทับของขนได้อย่างละเอียดและพบกระทั่งออร์แกเนลที่เรียกว่าเมลาโนโซมซึ่งเมลาโนโซมในเซลล์ของสัตว์จะทำหน้าที่ควบคุมสีพอได้ตัวอย่างมาแล้วนักวิจัยจึงนำตัวอย่างเมลาโนโซมเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับนกในปัจจุบันซึ่งสีของชัยหงใกล้เคียงกับนกฮัมมิงเบิร์ดที่มีขนที่คอเป็นสีรุ้งสวยงามนั่นเองดังนั้นนักบรรพชีวิทยาจึงสามารถเนรมิตภาพของชัยหงเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กใช้ชีวิตร่อนตามต้นไม้จับสัตว์ขนาดเล็กกินเป็นอาหารและใช้สีขนอันสดใสนี้โอ้อวดเพศตรงข้ามและสื่อสารกับพวกเดียวกันนั่นเองอันดับที่10ไดนาโมเทเรอร์ไทรโนซอร์หน้าใหม่แม้ว่าไดโนเสาร์เทอโรพอดวงไทรโนซอริดที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างทีเร็กซ์จะเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากมายแต่ตอนนี้ญาติๆที่ตัวเล็กกว่าของมันก็กำลังถูกค้นพบเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเช่นกันในปีนี้นักบรรพชีวินวิทยาได้เปิดเผยฟอสซิลของไดโนเสาร์วงไทรโนซอริดชนิดใหม่จากรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาโครงกระดูกโดยเฉพาะชิ้นส่วนกะโหลกค่อนข้างกระจัดกระจายและเสียหายซึ่งจากการศึกษากระดูกชุดนี้มีอายุถึง77ล้านปีและโดยกะโหลกที่เป็นเอกลักษณ์นักบรรพชีวินวิทยาจึงตั้งชื่อให้กับมันใหม่ว่าไดนาโมเทเรอร์ดินาสติสซึ่งแปลว่าเจ้าแห่งความสยองขวัญ นั่นเองครับด้วยลักษณะที่ยาวถึง9เมตรดานาโมเทเรอร์จึงจัดเป็นนักล่าที่ค่อนข้างอันตรายในบริเวณนั้นเลยทีเดียวการค้นพบครั้งนี้ได้ช่วยเพิ่มเติมความหลากหลายให้กับไดโนเสาร์วงไทรโนซอริดที่กระจายตัวอยู่บริเวณทวีปอเมริกาเหนือในยุคนั้นอันดับที่9ลิโซวิเซียยักษ์ไทรแอสซิกตัวใหม่สัตว์เลื้อยคลานคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลเทรัปซิดได้กระจายตัวอย่างกว้างขวางในยุคเพอร์เมียนแต่ทว่าจำนวนของมันก็ลดลงเรื่อยๆเมื่อเริ่มต้นยุคไทรแอสิกถึงอย่างนั้นการค้นพบเทอรัปซิดวงไดซินดอนขนาดยักษ์จากยุคไทรแอสิกที่มีขนาดทัดเทียมกับไดโนเสาร์อาจทำให้พวกเราต้องประหลาดใจพวกไดซินดอนเดิมทีแล้วเป็นสัตว์กินพืชขนาดเล็กแต่สำหรับครั้งนี้ไดซินดอนตัวนี้อาจมีขนาดใหญ่ได้ถึง9ตันเลยทีเดียวหลังจากศึกษาชิ้นส่วนกระดูกระยางอันใหญ่โตเจ้าสัตว์ยักษ์ตัวนี้ชื่อว่าลิโซวิเซียบอตเจนิด้วยขนาดอันมหึมาลิโซวิเซียอาจอาศัยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์ซอโรพอดคอยาวในพื้นที่เดียวกันซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีดั้งเดิมที่กล่าวว่าพวกไดซิโนดอนได้สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ช่วงยุครอยต่อเพอร์เมียนไทรแอสซิกแล้วการค้นพบครั้งนี้ได้เพิ่มเติมช่องว่างทางวิวัฒนาการที่ขาดหายไปของไดซิโนดอนและลิโซวิเซียยังสามารถช่วยให้นักบรรพชีวินวิทยาได้เข้าใจถึงการวิวัฒนาการเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ของไดซิโนดอนที่ไม่เคยค้นพบที่ไหนมาก่อนอีกด้วยอันดับที่8อินเจนเทียไพรมาซอรโพโดมอฟขนาดยักษ์แม้ว่าไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ถือกำเนิดขึ้นในยุคจูราสสิกและคริเทเชียสแต่คราวนี้เราจะได้เห็นว่าแท้จริงแล้วไดโนเสาร์ยักษ์นั้นก็มีมาตั้งแต่ยุคไทรแอสซิกแล้วไดโนเสาร์สกุลใหม่นี้มีชื่อว่าอินเจนเทียไพรมาแปลมาจากภาษาละตินได้ว่ายักษ์ใหญ่ตัวแรกได้รับการจำแนกให้อยู่ในกลุ่มซอโรโพโดมอฟหรือกลุ่มคอยาวที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นซอโรพอดในภายหลังโดยมันมีน้ำหนักประมาณ10ตันและยาวราวๆ10เมตรซึ่งถือว่าใหญ่มากในยุคไทรแอสซิกที่ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่นั้นยังมีขนาดเล็กดร.เซซิเลียหัวหน้าทีมวิจัยดังกล่าวนี้ได้กล่าวว่าอินเจนเทียมีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์กินพืชชนิดอื่นๆในยุคไทรแอสซิกถึง2เท่าซึ่งนั่นทำให้ทฤษฎีที่ว่าการขยายขนาดของร่างกายไดโนเสาร์ซอโรโพโดมอฟเพิ่งเกิดขึ้นในยุคจูราสสิกตอนต้นต้องมีการทบทวนกันใหม่ฟอสซิลของอินเจนเทียนั้นประกอบไปด้วยส่วนไหปลาคอและเศษชิ้นส่วนของขาหน้า
ซึ่งบริเวณนั้นเองก็มีการค้นพบของซอโรโพโดมอร์ฟอีกชื่อคือเลสเซมซอรัสอยู่ด้วยทำให้ทีมวิจัยสามารถศึกษาเอ็นเจนเทียพร้อมกับตัวอย่างใหม่ของเลสเซมซอรัสและจะแนบพวกมันออกมาตั้งเป็นวงใหม่ชื่อว่าเลสเซมซอริเดพวกมันได้วิวัฒนาการกระเพาะและลำไส้ที่มีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยพืชและสามารถดูดซึมสารอาหารจากพืชเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เอ็นเจนเทียยังมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วกว่าซอโรพอดพันธุ์แท้ถึง 2-3 เท่าเลยทีเดียวการค้นพบครั้งนี้ได้ช่วยเสริมสร้างข้อเท็จจริงใหม่ๆของซอโรโพโดมอร์ฟว่าแท้จริงแล้วพวกมันก็มีลักษณะหลายประการที่คล้ายกับซอโรพอดพันธุ์แท้รุ่นหลังมากมายทีเดียวครับ